รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าตอนที่4สวัสดีท็อปทำอะไรอยู่กำลังต่อตัวต่อรูปรถยนต์อยู่สวยไหมสวยจังเลยท็อปแล้วท็อปต่อตัวต่อรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าได้หรือเปล่าล่ะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านี่ได้อยู่แล้วแต่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นยังไงอ่ะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหน้าตาเป็นอย่างนี้มีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากและมีด้านทุกด้านยาวเท่ากันอ๋อนึกออกแล้วมาเดี๋ยวฉันต่อตัวต่อรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสให้เธอดูเองงั้นต่อรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านยาวด้านละ2หน่วยให้ดูหน่อยให้ตัวต่อ1ชิ้นแทน1หน่วยใช่ไหมถ้างั้นเราใช้ตัวต่อด้านนี้2ตัวและด้านนี้อีก2ตัวได้แบบนี้แล้วรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านยาวเป็น2เท่าของตอนแรกล่ะทำได้หรือเปล่าสบายมาก2เท่าก็แสดงว่าแต่ละด้านต้องมีความยาว4หน่วยนี่ได้แบบนี้พิมพ์แล้วเธอล่ะต่อรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าได้หรือเปล่าได้อยู่แล้วรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยง่ายมากมีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากมีด้านตรงข้ามยาวเท่ากัน2คู่แต่ด้านที่อยู่ติดกันยาวไม่เท่ากันงั้นพิมพ์ต่อรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีด้านกว้าง3หน่วยด้านยาวยาว5หน่วยให้ดูหน่อยสิได้เลยแบบนี้ไงน้องๆต่อตัวต่อตามพิมพ์กับท็อปได้ใช่ไหมครับเราไปดูพิมพ์กับท็อปกันต่อดีกว่านะครับว่าพวกเขาจะต่อรูปอะไรกันอีกการใช้ตัวต่อต่อเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและสี่เหลี่ยมผืนผ้าไม่ยากเลยนะท็อปท็อปสอนพิมพ์ต่อตัวต่อรูปรถยนต์มั่งสิได้เลยงั้นก่อนที่ท็อปจะไปต่อรูปรถยนต์ให้พิมพ์เพื่อนๆไปสรุปความรู้ที่เราได้เรียนกันมาเลยนะครับน้องๆครับเป็นอย่างไรบ้างครับเข้าใจกันมากขึ้นแล้วใช่ไหมครับเรามาสรุปเนื้อหาที่เรียนกันไปในคาบนี้นะครับรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ 1. รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านยาวเท่ากันทุกด้าน 2. รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านตรงข้ามมีความยาวเท่ากัน2คู่แต่ด้านที่อยู่ติดกันจะมีความยาวไม่เท่ากัน